มองดูทุกว,วันนี้คำประกาศที่บอกว่าเดี๋ยววันที่30กันยายนคนจนจะหมดประเทศเนี่ยนะโอ้โหผมว่ามันเป็นความฝันลมๆแรงๆกลางฤดูฝนอ่ะมันมันมันยากมากโอ้โหยากมากออคนที่เคยพูดคำพูดนี้น่าจะเป็นคุณสมคิดจตาาุศรีพิทาครับซึ่งบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศร,ศรษฐกิจเคยพูดไว้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะก่อนการเลือกตั้งปี62หรือเปล่านะฮะ หลายปีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่สําเร็จแล้วพลเอกประยุทธ์มีดีอะไรที่บอกว่ากันยายนคือนับจากวันนี้ไปก็อีกแค่สี่เดือนสี่ <4 S 1> เดือนเนี่ยคนจนจะหมดประเทศผมไม่เห็นอะไรเลยน,นนี่เป็นวาทกรรมซึ่งมันค่อนข้างตลกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนแซวดรสมคิดมานานแล้วใช่ว่าดันหลุดคําพูดที่ออกมาซึ่งมันมันเป็นไปนไม่ได้ตั้งแต่พูดแล้วล่ะใช่ครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้ใช่ไหมคุณจะไม่ให้มีคนจนในประเทศแต่ว่า มันก็เหมือนกับว่าไอ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 กราฟิกชิ้นนี้ซึ่งมันลอยไปเรามาในโซเชียลมันกลับมาหล่ออีกครั้งใช่ด้วยการเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งของนายกรัฐมนตรีเองโดยที่ไอการตั้งเป้ารายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยนะฮะเป็น3ามแสนบาทต่อปีเนี่ยนายกเนี่ยนะฮะได้ประกาศในที่ประชุมหลังประชุมครมนะครับเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งในแผนนี้เนี่ยหมอเลียบคือนีผ่ผมจะให้ความจริงจังกับเนื้อหาครับผมเพราะว่ามันมีวัฒกรรมที่ที่แกบอกว่าจะตั้งเป้าให้ไม่มีคนจนเนี่ยแต่ว่าโดยรายละเอียดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการตั้งเป้าไม่ให้มีคนจนคือนายกบอกแค่นี้บอกว่าเรามีการออกแบบแผนนี้มาเนี่ยจากฐานคิด4ประการคือ1เศรษฐกิจพอเพียงสองความสามารถในการที่จะล้มแล้วแล้วลุกให้ไหวเดินไปข้างหน้าได้ครับโอเควัฒกรรมโ okay. อเค เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาประชาติโอเค whatever โอเคสี่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวโอเคแต่ว่าไอ้ที่มันเข้ามาแล้วเป็นประเด็นที่คนที่คนถามคือว่าแล้วแล้วไอ้ความยากจนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายที่จะกำจัดอย่างไรเขาบอกว่าเราตั้งเป้าจะทำยังไงก็ได้จากแผนเนี่ยฉบับนี้ทำให้รายได้ประชาชนต่อหัวอยู่ที่สามแสนบาทต้องพยายามอย่างยิ่งยวด ผมก็เลยจะคุยกับหมอเลียปะเด็น,นี้ว่าอันเนี้ยสามแสนบาทต่อหัวเนี่ยมันไม่ใช่การทําให้ไม่มีคนจนใช่มใช่สมมติว่าสามแสนบาทต่อหัวเป็นรายได้เฉลี่ยใช่ไหมเอารายได้ทั้งประเทศมาหารด้วยจํานวนของประชากรแล้วก็บอกว่าได้สามแสนบาทต่อหัวต่อปีอก็คือสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนอเออคนที่รายได้ปัจจุบันนี้เนี่ยแบบรายได้อาจจะสักเก้าพันหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะตามรายได้ขั้นต่ำโอจะได้ถึงสอง หม0 0นบาทนี่ไม่ง่ายนะครับการพูดอย่างนี้มันแปลได้2แบบก็คือว่าทุกทคนเนี่ยมีรายได้ดีขึ้นจนกระทั่งไปพ้นเส้นความยากจนซึ่งเส้นความยากจนจริงๆประเทศเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงมาก,นะ,กน,นะครับก็อาจจะประมาณสักออ2อ0 7 2 0ต่อเดือนแต่ว่าถ้าบอกว่าตั้งเป้าให้ได้แบบประเภท3 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีเนี่ยถ้าหากภายใต้สถานการณ์นี้นว,ว่ามันมีทางเดียวที่จะสามารถทำงี้ได้ก็คือว่าทำให้ คนที่รวยมากๆเนี่ยรวยจนกระทั่งแบบมีรายได้ต่อปีเนี่ยสูงมากๆจนกระทั่งทําให้ตัวหารเฉลีย่ยทําให้คนที่มีรายได้มื่นหนึ่งมื่นสองเนี่ยเออเหมือนกับหารเฉลีย่ยแล้วได้เท่ากับสองหมื่นห้าซึ่งบอกว่าคนที่เคยแบบมีรายได้เดือนหนึ่งอาจจะสักหนึ่งล้านอาจจะเป็นรายได้เดือนละสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่าอ๋อคืออย่างนี้งั้นเอาจริงๆแล้วสมมุติว่าในกรณีที่เขาได้รายได้ต่อหัวอยู่ที่สามแสนบาทต่อปีเนี่ยเอาจิงๆเนี่ย สิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าคนยากคนจนหมดไปใช่เพราะคนที่มีไรายได้น้อยอาจจะมียัง,ยงมีไรายได้น้อยเท่าเดิมอ,อาจจะเพิ่มไม่มากถ้าเขาจะบรรลุปเป้าหมายจริงๆเนี่ยเขาต้องการันตีอะไรอ่ะเขาต้องยกระดับรายได้ของคนที่มีฐานะต่ําสุดเหรอใช่คือเขาต้อง สามารถที่เขาบอกว่าจะทําให้คนจนหมดประเทศน,นะก็อยู่ที่ว่านิยามความจนคืออะไรทา,านิยามความจนก็คือเส้นความยากจนเส้นความยากจนแล้วเส้นความยากจนคือตอนนี้ประมาณ2,007-2,008เส้นความยากจนนี่ต่ามากนะต่ํามากซึ่ง2,007-2,008เนี่ยถามว่าภายใตย้แบบสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้อยู่ได้ไหมยากมากนะต้องอยู่แบบในชนบทจริงๆอะ่ะที่แบบพึ่งพาตัวเองปลูกกล้วยปลูกอะไรต่างซึ่งบางที พื้นที่ดินก็ไม่มีเซนคนเรียกจนในที่นี้ที่หมอเลยพูดมาเนี่ยประมาณเกือบ3,000บาทเนี่ยสำสำหรับต่อต่อคนต่อคนต่อเดือนเดือนใช่ครับอ๋อเอาง่ายๆคือเงินเดือนเนี่ยสมมติเงินเดือนเนี่ยไม่เกิน3,000ันบาทเนี่ยถือว่าจนใช่งั้นถ้าเกิดให้เงินเดือนคนที่มีรายได้น้อยที่สุดเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่า3 0 0 0บาทอันนี้ถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่าผ่านอ๋อก็คือแค่นี้ทุกๆกคน ไม่มีใครอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนแล้วเส้นความยากจนสมมุติว่าทุกคนเหนือทะยานขึ้นไปเกินสามพานันอันนี้พลเอกประยุทธ์ประกาศชัยชนะได้ถ้าถ้าเอามาวันนี้นะถ้าเอามาวันนี้นั่นมายว่าต่อคนแต่ว่าถ้าในหนึ่งครอบครัวมี5คนเนี่ยหมายว่ารายได้ต่อครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณสักหมื่นห้าหรือเปล่าซึ่งโหวันนี้เนี่ยบางครอบครัวก็รายได้วันๆแทบไม่มีแล้วล่ะแล้วถ้าทาความเข้าใจเส้นความยากจนนี้ถือว่าต่อให้รายได้สําหรับแต่ละคนนั้นเนี่ย ต่อเดือนเนี่ยเกิน3,000ันเนี่ยนะในกรณีของบางครอบครัวเนี่ยมันไม่พอไม่พอเลยเลียงใช่เลี้ยงลูกเนี่ยและยังยากจนต่อแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยมันแค่เป็นวัฒกรรมทางการเมืองใช่ไหมใช่แล้วยิ่งเป็นเป้าหมายที่บอกว่าจะสําเร็จภายใน4เดือนอผมมึกไม่ออกเลยมันจะมายังไงไปไปทํากราฟมาไปขีดเส้นแล้วก็ดึงตัวเลขขึ้นมาเฉลี่ยมาให้ได้เอาแล้วเกิดมีคนไปแบบ สํารวจอะไรต่างแล้วก็พบว่าเอาจริงๆสิ่งที่พูดเป็นแค่วาทกรรมมันไม่จริงหรอกอก็น่าแตกสิโอเคแต่ว่ามันเป็นงั้นงั้นเดี๋ยวนะแล้วทําไมเขาขุดเรื่องนี้ขึ้นมาคือหรือเขาจุดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะทําให้คนเนี่ยยิ่งไม่อยากเลือกพักสร้างอนาคตไทย<อ>เพราะว่ามันเป็นคําสัญญาเดิมของรัตสมคิดใช่คือมีคนเขาแซวว่าบิ๊กตู่เนี่ยดึงจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาให้คนเนี่ยไปว่าดรสมคิดเอาเหรอฮะว่าว่า,วาทำให้คนไม่ยอมลืมว่ารสมคิดเคยพูด ทำไมเสียสละขนาดนั้นเพราะจริงๆก่อนจะไปถึงดรมสมคิดวัาารกรรมอันเนี้ยที่ว่า,าไม่มีคนจนภายใน30กันยายน65ห้เนี่ยมันมันต้องถูกว่าก,ก่อนอยู่แล้วละ่ะ